เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับ Big Talk Big Story นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชัยฤทธิ์ยนต์เปี่ยมสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์สวัสดีครับคุณวิษณุนุ่นทองครับครับวันนี้ก็ยังอยู่ครับคดีของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับทายาทกระทิงแดงนะครับวันนี้เราก็ตั้งหัวไว้ก็คือว่าตอนเนี้ยวัดสอบคดีบอสกระทิงแดงนะครับไม่ใช่เจ้านายกระทิงแดงนะคุณชัยฤทธิ์บอสคือชื่อเล่นของคุณวรยุทธ์นะครับครับว่าอย่าเป็นมวยล้มต้มคนดูนะต้องมีผู้รับผิดชอบวันนี้คดีก็แหมมันก็ถ้าเราติดตามนะมันก็มีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นแบบบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบได้วันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะครับวันนี้2เหตุการณ์ใหญ่ๆและมีความคืบหน้าของคดีของบอสเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกรรมาธิการตำรวจวันนี้ก็มีการประชุมมีการเชิญเจ้าหน้าที่มาขณะเดียวกันพยานปากเอกนะครับก็ในคดีนี้ที่ทำให้คุณบอสเนี่ยหลุดคดีก็ว่าได้เนี่ยก็บังเอิญมาเสียชีวิตนะครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ในรายละเอียดกันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ในคุณชลิตก็คือว่าการมาที่การตำรวจนะครับก็ได้สอบเรื่องนี้นะฮะเชิญตำรวจมานะมีพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทสมชายพัชรอินโตผบ.ผบ.ช.สำนักงานกฎหมายคดีนะครับมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตำรวจนะครับประเด็นสำคัญวันนี้นะครับก็คือว่าที่คนสงสัยว่าทำไมถึงไม่ดำเนินคดีเมาและไม่ขับเฮ้ยเมาแล้วขับมีสารเสพติดมีสารเสพติดอยู่ทำไมคดีนี้มันหลุดไปในชั้นไหนในชั้นอัยการหรือเปล่านะฮะคดีเนี้ยซึ่งวันนี้ก็ได้มีความกระจ่างอยู่เหมือนกันนะก็คือว่าคดีเมาไม่ขับเนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าก่อนที่ตำรวจจะไปจับกุมเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีเข้าไปในบ้านไม่สามารถจับกุมได้ครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ10ชั่วโมงคุณชลิตครับซึ่ง10ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสารเสพติดถ้าเกิดมีนะครับมันหรือว่าเรื่องการเมาอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปแล้วหายไปปกติ1ถึง2 3ชั่วโมงเนี่ยมันยังอยู่ครับทีนี้ก็ตำรวจก็ไปล้อมวันนั้นน่ะนะครับล้อมแล้วก็ใช้วิธีการถ่วงเวลาจนมันตรวจอะไรไม่พบคือจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยนะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคุณชลิตว่าตำรวจรายงานว่ามีการพบคราบน้ำมันของรถนะ บางคนบอกว่านี่คือความผิดซึ่งหน้าแล้วควรจะฟ้องเลยควรจะบุกเข้าไปเลยไม่ต้องขอหมายค้นนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วต้องรอจนกว่าหมายค้นจะมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงรอถึง10ชั่วโมงนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องว่าเรื่องสารเสพติดเรื่องสารเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะโคเคนที่พบนะก็มีการยืนยันมาแล้วนะว่าอันเนี้ยโคเคนที่ว่าเนี่ยเป็นการใช้รักษาฟันรักษาฟันชิงโป๊ะเลยไหม ฟังแล้วตกใจคือหมอฟันบอกว่าสารที่ตรวจพบในร่างกายในวรยุทธ์เป็นยาที่ให้กับผู้ต้องหาในการรักษาฟันที่มีส่วนผสมของสารโคเคนอยู่จึงเป็นเหตุให้ไม่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาส่วนสารเสพติดฟังแล้วก็ทะแม่งนะเราก็ต้องอยากรู้เหมือนกันนะในทางการแพทย์ในการรักษาฟันเขามียาลักษณะนี้จริงหรือเปล่านะที่ให้เมื่ออะไรยังไงคือตำรวจก็เชื่อง่ายซะเหลือเกินดูทางนะเปลี่ยนเลยก็พอพิสูจน์ปุ๊บก็ไม่ตั้งไงมันดูง่ายมากเลยเวลาตำรวจทำอะไรเนี่ยนะเวลาจับเด็กคดีอย่างเงี้ยก็ยืนยันว่าสารโคเคนที่พบเป็นยาที่ใช้รักษารากวันเดี๋ยวก็ต้องไปยืนยันกันอีกนะว่าไอ้ส่วนผสมของโคเคนที่ว่าเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วสารที่พบเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคือเรื่องของสารเสพติดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่หลายคนคิดว่าจะนำมาฟ้องคดีใหม่กับบอสได้ก็เลยเป็นหลักฐานใหม่คือเดิมก่อนหน้านี้นะครับที่สน.ทองหล่อที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยส่งเรื่องให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยตรวจสอบพบมีต้อง4สารนะสมัยตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของทองหล่อเนี่ยที่ส่งไปอัยการเนี่ยไม่มีมันหายไปดื้อหรือว่าอัยการทำหล่นไปตรงไหนก็ไม่รู้มันเลยหายไปทีนี้ตำรวจเนี่ยกรรมการตำรวจวันนี้ก็เลยมาตรวจสอบเพราะว่าที่มันหายก็เพราะว่าอ๋อมันไม่ใช่สารเสพติดมันเป็นสารที่มันตกค้างในการรักษาฟันคือตำรวจเนี่ยตัดทิ้งแหละผมดูนะถ้าดูตามนี้เหมือนตำรวจจะตัดทิ้งนะก็คือว่าพอบอกว่าโคเคนเนี่ยคือหมอฟันเขายืนยัน
นะว่าเป็นการใช้รักษาลักฟันของคุณวรยุทธ์นะก็เลยน่าจะไม่นำเข้าไปเป็นสำนวนนะประกอบในการพิจารณาฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ว่าอันนี้ต้องไปไล่รายละเอียดอีกนิดนึงนะไม่ใช่ว่าฟังแค่นี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูว่าสารเสพติดที่ว่าเนี่ยมันมีจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบในการตรวจสอบขนาดไหนยังไงส่วนความเร็วของรถนะคุณชลิตนะก็มีการตรวจสอบมีการเปิดเผยออกมาว่ามี3หน่วยงานนะ3หน่วยงานนั่นคือ1สำนักงานจราจรใช้หลักฟิสิกส์ดูหลักการปะทะว่าจะมีความเร็วความแรงแค่ไหนผลออกมาในเบื้องต้นน่าจะมีความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ2 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือใช้หลักวิศวกรคำนวณกล้องวงจรปิดพบความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้หลักวิศวกรคำนวณจากกล้องวงจรปิดเช่นกันพบความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันเนี้ย พอมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะก็ทางอัยการก็เห็นว่าควรจะไปหาประจักษ์พยานเพิ่มเติมนะเป็นเหตุได้มีพยานเพิ่มเติมมาอีก2ปากคือนายจารุชาติมาศทองนี่ซึ่งนายจารุชาติมาศทองนะครับกับอีกท่านหนึ่งที่เป็นพยานตอนนู้นทำให้เกิดการพลิกคดีก็คือว่าก็เป็นพลอากาศโทจักริดนะครับถนอมกุลบุตรอันนี้2พยานปากเอกปากสำคัญที่ทำให้บอสหลุดคดีซึ่งวันนี้ก็มีข่าวแบบว่าทึ่งเหลือเกิน อยู่ๆเนี่ยพยานปากเอกที่ทำให้บอสหลุดคดีเนี่ยที่ให้การว่าเขาเป็นคนขับรถมาทีหลังบอสนะครับว่าเขายืนยันว่าเขาเห็นบอส60ความเร็ว70ตัวเขาเองขับมา50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่เชียงใหม่นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะว่ามันบังเอิญหรือยังไงข่าวมันปรากฏในช่วงบ่ายวันนี้ผู้ใหญ่บ้านวังชมพูเนี่ยจังหวัดเชียงรายเปิดเผยเนี่ยการเสียชีวิตของนายจารุชาตินี่นะครับซึ่งเป็นพยานปากสำคัญเนี่ยบอกว่าเกิดตีหนึ่งเหตุเกิดตีหนึ่งที่เชียงใหม่นะตอนนี้ญาติของคุณจารุชาติเนี่ยก็ไปรับศพผู้ตายมาแล้วแล้วก็เตรียมทำร่างประกอบพิธีศาสนาซึ่งนะครับโดยคุณจารุชาติเองนะครับทางญาติหรือว่าทางลูกสาวของคุณจารุชาติเองก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เจอกันกับคุณพ่อมานานแล้วล่ะเพราะว่าพ่อทำงานไม่เป็นหลักเป็นแหล่งล่าสุดก็ไปทำงานที่ไต้หวันอยู่ 3-4 ปีส่วนญาตินะครับหรือว่าญาติญาติเนี่ยของคุณจารุชาติก็บอกว่าก็ยืนยันเหมือนกันว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันครับนะเดี๋ยวไปอยู่ที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้บ้างครับนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นปริศนาอีกซึ่งตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบว่าอันนี้มันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันเป็นการวางแผนหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพยานปากเอกนะหรือว่าเพราะมันมีคลิปนะมันมีการชนกันซึ่งคิดว่าตรวจสอบไม่ยากมันเป็นมอเตอร์ไซค์มันชนกันทั้งสองคันครับตามหลังกันมาคันนึงกับอีกคันนึงก็อยู่เหมือนกับอยู่ที่ชาชาแล้วโครมนะไอ้คนนึงก็เสียชีวิตคุณจารุชาติได้อีกคนนึงก็บาดเจ็บอยู่อันนี้ไม่น่ายากถ้าตำรวจสอบสวนคือมันบังเอิญหรือว่ายังไงก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าเรื่องนี้มันมาเกี่ยวท่วงจังหวะพอดีก็คุณจารุชาติเนี่ยถือว่าเป็นพยานปากเอกสำคัญที่ทำให้คุณวรยุทธ์เนี่ยนะบอสเนี่ยนะบอสเนี่ยไม่ขับรถประมาทเนี่ยเพราะว่าถ้าขับรถแบบธรรมดาครับใช่ไหมก็มันจะดูเหมือนว่าไม่ประมาทเพราะขับรถความเร็วธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่แบบ170กว่าหรืออะไรต่างๆประเด็นน่าสนใจมากคดีนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอคุณจารุชาติมาศทองเสียชีวิตขึ้นมานะฮะมันก็เลยทำให้เหมือนรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยพยานเนี้ยก็จะไม่เป็นพยานอีกต่อไปแล้วคือหมดไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าก็ยังมีพยานต่างเอกอีกใช่ไหมอย่างเช่นพลอากาศโทจักริดเนี่ยนะซึ่งก็เป็นคนยืนยันเหมือนกันซึ่งต่อมาสื่อมวลชนก็ได้ไปค้นประวัตินะแล้วก็เขียนรายงานก็ยืนยันว่าพลอากาศโทจักริดก็มีความสัมพันธ์เหมือนกันเหมือนจะว่าทางเกี่ยวข้องกับคุณแม่ของคุณวราวุฒิบ้างอะไรเนี่ยเหมือนเคยทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็เป็นนายทหารที่ทำเรื่องทำส่งรถยนต์นะครับอันนี้พยานเหล่านี้ก็คิดว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาเนี่ยลุงตู่ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่มีคุณวิชามหาคุณเป็นประธานก็ต้องไปสอบสวนให้หมดนะครับคือเดี๋ยวก่อนไปถึงเข้าสู่ในรายละเอียดของกรรมธิการที่มีการตั้งกันนะฮะทีนี้วกกลับไปที่กรรมธิการตำรวจนิดหนึ่งนะกรรมธิการตำรวจเนี่ยก็มีประเด็นน่าสนใจนะคุณชัยฤทธิ์ก็คือว่าประเด็นก็คือว่า
คดีเนี้ยได้มีการเยียวยากันไปแล้วเท่าไหร่ยังไง อะไรต่างๆนะคือประเด็นสำคัญก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ตายนะคือดาบตำรวจเนี่ยนะมีภรรยาแต่ได้หย่าแล้วไม่มีบุตรมีเพียงญาติพี่น้องนะดูที่เกี่ยวข้อง5คนนะซึ่งนี่กันในกรรมธิการก็มีการพูดประวัติกันหรือมีการพูดอธิบายกันเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกมีการตกลงว่าจะให้ค่าเยียวยา6ล้านบาทครับจริตต่อมาได้มีการต่อรองเหลือ3ล้านบาทนะครับถึงอันเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่กรรมธิการตำรวจจะไปสอบต่อนะก็คือว่าทำไมถึงมีการต่อรองเหลือ3ล้านบาทมีการข่มขู่บังคับกันหรือไม่อย่างไรนะหรือการไม่ติดใจเอาความนั้นมันมีอะไรมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกรรมธิการก็จะไปสอบต่อนะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีการรื้อฟื้นคดีกันได้อีกนะต้องดูว่ามันมีหลักฐานใหม่หรือไม่ยังไงถ้ามีการติดสินบนอันนี้ก็ไม่แน่นะไปนั่นพยานไปต่างๆคือตอนเนี้ยควานหากันพอสมควรนะครับในส่วนของกรรมธิการชุดต่างๆที่ตรวจสอบคือตอนนี้คณะกรรมการที่ตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยก็มีประมาณ 4-5 คณะผมว่าณเวลานี้5คณะนะถ้าพูดถึงว่า5ถึง6ละเอาถ้าพูดถึงในสภาเนี่ยกรรมธิการของสภาอย่างน้อย 3-4 คณะครับแล้วอาจจะรวมคณะรวมเป็น1เดียวกันในการตรวจสอบในส่วนของอัยการเองก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาครับตรวจสอบเหตุที่สั่งไม่ฟ้องครับนะในตำรวจก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคือตอนนี้รับลูกตอนนี้นะชุดที่เป็นใหญ่สุดนะตอนนี้นะเท่าที่ดูนะคือชุดของนายกรัฐมนตรีที่ตั้ง คุณวิชามหาคุณนะคุณจริตนะแล้วก็มีปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคณบดีคณะนิติศาสตร์ของจุฬาของธรรมศาสตร์นะเลขากฤษฎีกาครับนะเข้าร่วมเป็นกรรมการทีนี้ตรงนี้แหละผมว่าสำคัญครับนะครับการทำงานของคณะทำงานคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยซึ่งเป็นอดีตกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องเหมือนกับว่ารับแรงกดดันนะแรงกดดันขึ้นข้ามมหาศาลนะเพราะคดีนี้มันสั่นสะเทือนความรู้สึกของคนไทยอ่ะมันจี้ถึงหัวใจเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดความการตั้งของกรรมธิการชุดนี้ว่ามันตั้งมาแล้วมันจะเป็นมวยล้มต้มคุณดูไหมมันจะเป็นหาทางออกเพื่อไม่ให้แรงกระแทกต่อรัฐบาลไหมต่อตัวบิ๊กตู่ไหมอะไรยังไงตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาประเมินสถานการณ์กันนะแต่ว่าก่อนเข้าไปสู่ตรงนั้นนะครับอยากจะฝากนิดนึงเกี่ยวกับธนาคารในการสงเคราะห์ซึ่งสนับสนุนรายการBig Talk Big Story ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานิดนึงนะครับธนาคารในการสงเคราะห์ประกาศจัดทำโครงการทสปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกันผ่าน2มาตรการนะครับทั้งทางด้านการเงินและด้านสังคมประกอบไปด้วยนะครับโครงการสินเชื่อโครงการบ้านทสเราไม่ทิ้งกันสำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทจำนวน3เดือนหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าทสที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับรวมถึงมาตรการผลกระทบให้กับลูกค้าทั้ง8มาตรการทำโครงการทสช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับนี่มาตรการดีๆของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งผุดโครงการดีๆธนาคารอาคารสงเคราะห์ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน2มาตรการทั้งด้านการเงินและสังคมนะครับก็เข้ามาสู่ประเด็นว่าชุดของอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยแน่นอนว่านายกตั้งขึ้นมาแรกๆเนี่ยก็ต้องเห็นว่าพอตั้งมาปุ๊บเนี่ยแรงกดดันเนี่ยนะทั้งหลายคนมองว่าคดีบอสเนี่ยจะวิ่งชนรัฐบาลวิ่งชนลุงตู่เพราะว่าดูเหมือนว่ามันเกี่ยวพันกันมาหมดว่าคือสังคมเนี่ยไม่เชื่อถืออยู่แล้วว่าคดีคนดังอย่างเงี้ยหลุดได้ยังไงเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโดนเต็มที่แล้วนะฮะคดีที่ตั้งมาขับเมาแล้วขับก็ไม่ฟ้องปล่อยให้จนขาดคดีอายุความไปขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถโดยประมาทนะคดีที่4ก็ขับรถชนโดยไม่หยุดให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานแล้วก็สุดท้ายที่หลุดก็คือขับรถทำให้คนผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งคดีแบบนี้จริงๆนะอย่างที่บอกว่าโทษมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากเพียงแต่ว่าพอเป็นคนรวยแล้วเนี่ยทำไมถึงหลุดแล้วหลุดยังไงคดีนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในช่วงที่แม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาแต่ว่าการดำเนินการของคดีเนี่ยอยู่ในช่วงรัฐบาลนี้ฉะนั้นเนี่ยมันต้องถูกจับจ้องแล้วประเด็นสำคัญเวลานี้คือว่าชุดอาจารย์วิชาซึ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณชนิดมองว่า
ันจะต้องแบกความกดดันขนาดไหนยังไงครับผมคิดว่าตอนนี้ประเด็นที่สังคมคาใจมันก็มีอยู่หลายประเด็นนะจริงๆเกือบ10ประเด็นครับถ้าเป็นเรื่องของหลักๆก็เช่นเรื่องตัวเนื้อหาคดีที่ทำให้มันมีการพลิกคดีเช่นความเร็วรถจากเดิมที่บอก177ของรถ Ferrari เนี่ยแล้วทำไมไปเปลี่ยนนะโดยไปเชื่ออาจารย์ไปเชื่อตำรวจไปเอาข้อมูลจากไหนมาที่บอกไปดูข้อมูลใหม่มันจริงหรือไม่จริงที่การตัดภาพต่างๆเนี่ยเหลือ76นะอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็เป็นเรื่องของสารเสพติดที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีอยู่ในตัวคุณบอสเนี่ย4สารและอยู่ๆเฉยๆเนี่ยทำไมสำนวนนี้มันหายไปไม่มีสารเสพติดซึ่งเขาคิดว่า2ประเด็นนี้สามารถทำให้มีการพลิกคดีฟ้องใหม่ได้หรือกระทั่งทำไมการลงนามเนี่ยไม่เป็นอัยการสูงสุดทำไมต้องเป็นรองอัยการสูงสุดแล้วทำไมผู้ที่ลงไม่เห็นในส่วนของตำรวจทำไมผบ.ตร.ไม่ลงนามโอเคว่าอาจจะมอบหมายทำไมต้องเป็นรองผบ.ตร.ซึ่งมันรับรู้หรือเปล่าว่ามันมีอะไรพิกลพิกลหรือว่าเรื่องในการพ้นผิดใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์รวมไปถึงเรื่องของการใช้สนช.ซึ่งมาถึงกรรมธิการไปที่รูปกฎหมายของชุดที่แล้วตกลงเรื่องนี้ยังไงคุณชลิตเพราะว่าดูเหมือนว่าบางคนบอกเอ๊ะอย่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนหนึ่งนะพลตำรวจโทสานิทใช่ไหมก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้มีการพิจารณาไม่ได้ตั้งประเด็นมีการตีกลับไปหลังจากที่มีการนำเสนอเข้ามาในที่ประชุมตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยคือในสำนวนลับของอัยการที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยตอนหนึ่งเขียนไว้ว่าเนื่องจากว่าผู้ร้องคือบอสเนี่ยได้ยื่นมาทั้งสองช่องทางหมายถึงทางอัยการเองก็ร้องหมายถึงว่าบอสเนี่ยก็ร้องให้ทนายมาร้องบอสและอันนึงคือก็ไปร้องที่กรรมธิการของสนช.ชุดนี้คือกรรมการกฎหมายซึ่งชุดนี้เขาพ้นเวลาไปแล้วนะเป็นชุดสว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดยกสช.นะกรรมการชุดนี้ก็ประกอบด้วยอดีตผบ.ตร.มากมายมีน้องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานนะแล้วก็เรียกว่ามีระดับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ด้วยพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรสมัยก่อนนะครับคือเป็นเซียนทั้งนั้นเลยนะมีการยื่นระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยระดับผู้ใหญ่คือทนายของบอสยื่นมาผมก็สงสัยคือพอยื่นมาเสร็จกรรมาธิการบอกว่าสอบแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการอัยการก็เลยนำความเห็นนั้นมาส่งนำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องนะทีนี้ข้อน่าสงสัยคือว่าเอ๊ะเขายื่นมาได้อย่างไรในเมื่อกรรมาธิการของสนช.เนี่ยปกตินี่มันเป็นคดีเอกชนนะครับคดีของรถชนคนตายเนี่ยคดีแบบนี้คดีแบบนี้ไม่ควรจะนำมาสู่กรรมธิการถึงแม้จะมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆแล้วมาได้ยังไงขอความเป็นธรรมมาได้ยังไงขอความแบบชันได้ยังไงแล้วทำไมกรรมธิการต้องมาพิจารณาอีกอย่างนึงที่น่าสงสัยอย่างกรรมธิการอดีตกรรมธิการคือพลโทสานิทเนี่ยครับแถลงเมื่อวันก่อนบอกว่าไม่มีหรอกกรรมธิการก็ยืนยันนะว่าตอนนั้นไม่มีใครมาพิจารณาเรื่องนี้หรอกกรรมธิการไม่ได้พิจารณาและได้เตือนไปแล้วว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาพิจารณาในกรรมธิการเพราะมันเป็นเรื่องนอกรัฐธรรมนูญไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมธิการครับนักข่าวก็อ๋อไม่มีเข้าใจผิดกันแน่นอนวันต่อมาคุณธานีอ่อนละเอียดใช่ไหมครับซึ่งน้องของพลเอกประวิตรซึ่งเป็นประดิษฐ์ประธานกรรมธิการสั่งให้มาแถลงข่าวคุณธานีก็พูดยาวเลยนะว่าเนี่ยกรรมธิการรับเรื่องมาพิจารณาเพราะว่ามีผู้ร้องมามีทนายของคุณบอสร้องมาแล้วเราก็พิจารณานะมีข้อมูลใหม่พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลจากทั้งอาจารย์เรื่องความเร็วรถต่างๆนานาคือเหมือนสอบสวนใหม่ให้เลยแล้วก็ทำการส่งเรื่องไปให้อัยการครับก็น่าสงสัยว่าเอาตกลงคุณสานิทนะพลตำรวจโทสานิทกับคุณธานีอยู่ในคณะกรรมการหรือเปล่าแล้วกรรมการตกลงได้พิจารณาเรื่องนี้ไหมหรือแอบไปพิจารณากันนะเพราะคุณสานิทบอกว่าไม่มียืนยันไม่มีหรือไปตั้งอนุไปพิจารณากันและคันคนเซ็นเรื่องส่งให้อัยการใช่ไหมเรื่องนี้คือว่าหนึ่งเป็นหน้าที่ของสว.ไหมครับที่เอาคดีรถชนคนตายเนี่ยแล้วก็ไปแทรกแซงคดีนะผมว่ามันเป็นการแทรกแซงคดีคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคดีรถชนกันตายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจมีชอบไปกลั่นแกล้งสมมติว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะชาวบ้านซึ่งไม่มีในการต่อสู้เนี่ยนะอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ร้องได้นะแต่ว่าอันเนี้ยกรณีทายาทกระทิงแดงแน่นอนแล้วครับมีศักยภาพเยอะแยะไปหมดนะครับไม่น่าจะมาร้องกรรมธิการและกรรมธิการไม่น่าจะรับมาพิจารณาแค่รับเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าแม่มันผิดนะมันผิดปกติมันผิดปกติแหละหน้าที่เดี๋ยวก็ไปว่ากันอ้างได้ว่ามีผู้ร้องได้อะไรได้แต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันต้องมีเงื่อนงำมันต้องมีเงื่อนในการที่ลักษณะว่า
ต้องมีคนช่วยคือเหมือนทำกันเป็นขบวนการนะมันอันนี้มันก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นคนชงเรื่องเพื่อให้อัยการน่ะตบลูกแน่นอนกดดันน่ะกดดันส่งไปให้ยังตำรวจครับใช่มั้ยแต่ขณะที่ตบลูกแล้วเนี่ยในส่วนของตัวละครอื่นๆเนี่ยก็ไปแต่งกันแต่งมาถึงว่าข้อมูลเนี่ยผมกำลังดูว่ากรรมาธิการชุดคุณศิระเจนจาคะนะชุดกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยนะจะเรียกสนช.กรรมาธิการสนช.เนี่ยมาให้ปากคำหรือไม่อย่างไรข้อสงสัยคือคุณรับพิจารณาได้อย่างไรครับคดีนี้สำคัญถึงขนาดนั้นไหมคดีอื่นๆเยอะแยะทำไมคุณไม่พิจารณาทำไมถึงพิจารณาคดีนี้คุณวิษณุรุ่นทองคุณตั้งประเด็นดีนะว่าให้กรรมาธิการมาสอบถามเรื่องนี้แต่อย่าลืมว่าประธานคณะกรรมการเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่เป็นไรเอาละเนี่ยคุณศิระเนี่ยอันนี้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตอนนี้สถานะใหม่นะ แล้วคุณศิระเนี่ยเป็นคนเรียกร้องให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณศิระนี่ก็ถือว่าเด็กในคาถาก็พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแต่ผมกำลังบอกให้คุณชัยฤทธิ์บอกไงว่าคุณศิระต้องเรียกคณะกรรมการชุดนี้มาว่ารับไปได้ยังไงมีเหตุผลอะไรถึงรับมาพิจารณาผมก็คิดว่าถ้าคณะกรรมการชุดนี้ไม่รับก็คณะทำกรรมการของชุดอาจารย์วิชาคืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้มันต้องเคลียร์ครับนอกจากเรื่องการพลิกคดีต่างๆในชั้นตำรวจก็ดีอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลใหม่เรื่องการขับขี่ลดความเร็วต่างๆก็ดีหรือว่าการเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยผมว่าเนี่ยคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชาต้องลิสต์มาเลยคำถามที่ประชาชนคาใจและไม่ใช่ว่าหาผู้รับผิดว่ามันผิดตรงไหนขั้นตอนไหนครับต้องระบุเลยว่าอันนี้มันเป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่ชอบครับและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบนี่คือออกคำสั่งโดยมิชอบตามกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายหมดครับ157ก็ดีหรือว่าอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องก็ได้ครับคือมันต้องมีคนที่รับผิดชอบครับไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วอย่างที่เราตั้งหัวไว้ครับมันก็มวยล้มต้มคนดูครับใช่ไหมถ้าเกิดฟ้องใหม่ก็จริงแต่ว่ามันต้องมีคนที่อะไรทำลายแทงเนี่ยคือเรื่องเนี้ยประเด็นมันคือว่ามันมีข้อน่าสงสัยตั้งแต่ต้นอย่างที่พลตำรวจโทอดีตพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจังอดีตผบ.ชน.ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะเอาตัวคุณบอสออกมาเนี่ยนะครับก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วมีการสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คือเอาคนขับรถมาอะไรมาทีนี้ประเด็นสำคัญคือนายตำรวจเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องปปช.ก็ชี้มูลแล้วนะแต่ว่าไม่ร้ายแรงแต่ทุกคนก็ไปได้ดิบได้ดีกันขึ้นตำแหน่งกันทั้งนั้นสี่ห้าคนคือผมว่าตอนนี้ชุดอาจารย์วิชาซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนะต่อกระบวนการยุติธรรมก็ดีต่อประเทศชาติก็ดีเพราะเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยอาจจะไม่มีกระบวนการยุติธรรมคนรวยสามารถที่จะใช้เงินอยู่เหนืออิทธิพลนะในการกระทำความผิดได้เหนือกฎหมายได้ทุกอย่างฉะนั้นชุดอาจารย์วิชาเนี่ยจึงต้องแบกรับความตรงเนี้ยเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าไปสอบแล้วทำอะไรไม่ได้ซื้อเวลาแน่นอนแหละครับว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะพังไปด้วยกันระบบกระบวนการที่ทำก็มีปัญหานะครับฉะนั้นเนี่ยชุดอาจารย์วิชานะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายจะต้องนำคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับชี้ไปเลยว่าเป็นยังไงชี้ช่องไปเลยแล้วกระบวนการเขาจะดำเนินการต่อไปคดีนี้จะได้เรียกศรัทธาจากประชาชนคืนมาต่อองค์กรตำรวจองค์กรอัยการกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยเนี่ยก็เสียหายหมดเลยทุกอย่างเพราะกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทายมาโดยตลอดและก็มีข่าวคราววิ่งเต้นกันอย่างนั้นอย่างนี้คนรวยไม่ติดคุกคุณจำสมัยตอนที่คดีเสือดำได้ไหมคดีผู้บริหารของอิตาเลียนไทยไปล่าสัตว์ป่าเหตุเกิดเมื่อปี2ปีเนี้ยนะตอนแรกก็มีข่าวเหมือนกันนะที่พอจับได้ปุ๊บคาหนังคาเขาแล้วก็ว่าไอ้จะเดี๋ยวจะช่วยบริจาคซื้ออะไรที่โรงพักให้จะให้ทำอะไรมามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ตำรวจก็เหมือนก็จะโยเยนักโลกโซเชียลก็ตั้งคำถามเอ๊ะตำรวจไปรับไหว้ผู้บริหารอิตันไทยได้ยังไงคุณเปรมชัยกนสูตรเนี่ยมาตอนนั้นไม่ได้รับไหว้คือมันเหมือนกับว่ากระบวนการยุติธรรมในการฟ้องเนี่ยมันช้าพอโลกโซเชียลก็ดีประชาชนตั้งคำถามมาคุกมีไว้ขวางคนจนหรือเปล่าที่คนรวยในทุนผู้มีอำนาจทำผิดทำไมไม่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเด็ดขาดที่สุดแล้วก็พอเรื่องไปสู่ศาลมามันก็มีการฟ้องตัดสินจำคุกคดีติดสินบนต่างๆคดีครอบครองอาวุธปืนนะไอ้เงี้ยมันเหมือนกับมันต้องให้ประชาชนเนี่ย
ครับทวงถามหรือเรียกร้องหรือว่าก็สอดส่องคือถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยก็จะมีการใช้อะไรนะเครือข่ายอุปถัมภ์ต่างๆนานาในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมว่าคดีนี้มันก็ไม่ต่างกันถ้าเกิดประชาชนไม่ตื่นตัวเป็นหูเป็นตานะครับเอาละครับคดีนี้เนี่ยครับเป็นคดีที่น่าสนใจเพราะว่าแน่นอนว่า1คนที่เสียชีวิตเป็นตำรวจแต่ปรากฏว่าเป็นตำรวจแต่ว่าตำรวจชั้นผู้น้อยแต่ปรากฏว่าตำรวจระดับสูงทั้งหลายนะครับเหมือนกับเข้าด้วยช่วยเหลือเนี่ยเราพูดในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าแหมทำไมถึงปล่อยผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นเศรษฐีนะคนรวยฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นการพิสูจน์อะไรอีกมากมายซึ่งเราให้คณะกรรมการนะครับที่นายกตั้งขึ้นก็ดีชุดอาจารย์วิชานะครับแล้วก็ทางอัยการทางตำรวจซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่อีกนะครับว่าคดีเนี้ยเกิดขึ้นมามีการสั่งไม่ฟ้องแต่ตำรวจต้องใช้เวลาอัยการต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ในการรวบรวมข้อมูลซึ่งก็ดูผิดปกติอยู่เหมือนกันคุณจริตทั้งที่คดีแบบนี้เนี่ยสามารถแถลงได้เลยว่าไอ้หมูไม่ฟ้องเพราะอะไรอะไรไม่ฟ้องเพราะอะไรอะไรยังไงเขาบอกแล้วไงว่าเขาต้องรวบรวมข้อมูลก่อนเนี่ยทำงานแบบนี้ครับจนทำให้รู้สึกว่ายิ่งช้าไปยิ่งมีเพิ่มข้อน่าสงสัยยิ่งมีสิ่งพิรุธเรื่อยและถ้าดีในกรรมธิการนะครับในการตรวจสอบของสภาไม่ต้องแย่งกันโชว์ผลงานครับเรารวมกันเป็นหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อลดเรื่องงบประมาณก็ดีลดเรื่องความสับสนก็ดีอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยจากเนี้ยก็ต้องติดตามกันว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรจะกู้วิกฤตของความเชื่อมั่นของรัฐบาลก็ดีเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ดีได้มากน้อยแค่ไหนครับอีกไม่นานเราคงจะนำเรื่องนี้มาเกาะติดกันแล้วก็จะมีความคืบหน้ายังไงเราคงมาเรียนให้กับแฟนเพจของเรานะครับได้รับรู้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับวันนี้นะครับ Big Talk Big Story ก็หมดเวลาแล้วแต่ก่อนจากกันเราขอขอบคุณนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อคนไทยให้มีบ้านนะครับใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเขามีมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคุณจริตต้องลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story